เรื่องของพี่บุ๋มปนัดดาค่ะปกติเนี่ยจะออกไปช่วยคนโน้นคนนี้นะคะเรียกว่าตามฉายาซื้อเจ๊สั่งลุยของเขาเลยทีเดียวล่าสุดค่ะต้องเคลียร์ปัญหาให้ตัวเองก่อนนะคะเพราะว่ามีข่าวว่าเจ๊ของเราเนี่ยเลิกกับคุณสามีค่ะหลังมีคนเข้าใจผิดว่าพิธีการเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๋มปนัดดาเตียงหักรักสะบ้านกับสามีรุ่นน้องเอกเอกรินที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา4ปีงานนี้ซื้อแจ๊สสั่งลุยก็เลยรีบออกโรงเคลียร์ว่ามีปัญหากับสามีจริงแต่ขาเตียงยังแข็งแรงค่ะเพราะเป็นเรื่องเบาๆแค่สามีติดเกมในมือถือถึงขนาดต้องหยิบมันเล่นบนเตียงด้วยรบกวนการพักผ่อนของเจ้าตัวก็เลยต้องจับเข่าคุยกันก่อนจะบานปลายกลายเป็นปัญหาครอบครัวค่ะแต่ยืนยันไม่ได้เลิกใช้สถานะสามีภรรยาอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดแน่นอนค่ะว่าเล่นเกมตอนดึกแล้วเราอะหลับไปแล้วแล้วเราต้องตื่นเช้าลุงนอนมีเวลานอนแค่ 2-3 ชั่วโมงผลปรากฏขณะที่หลับๆอยู่เขาก็ตะโกนลงขวาลงขวายิงซ้ายยิงซ้ายมันมาแล้วมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้เราสะดุ้งเฮือกเป็นระยะระยะแล้วเรานอนหลับไม่สนิทหลังจากนั้นมือถือ iPad โทรศัพท์ก็ต้องใช้เพราะต้องใช้คุยไลน์กันในการวางแผนการลบแล้วเมียอยู่ตรงไหนที่เห็นภาพเอาหัวไปแทรกตรงไหล่อ่ะคืออยากให้รู้ว่าฉันมีตัวตนอยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่ตรงนี้นะแล้วเมียน่ารักขนาดนี้อ้อนขนาดนี้คือยืนด่าก็แล้วอะไรแล้วเล่นทุกคุกแล้วไงคือไม่ใช่มันแต่ไม่ได้เลิกกันค่ะคนต่างมาคนละครึ่งทางบอกว่าเอาอย่างนี้นะถ้าฉันนอนต้องเลิกเล่นหรือไม่ก็ออกไปข้างนอกจากสองวันนั้นที่แบบว่ามีการหยุดเล่นเกมเนาะเอาใจเมียสุดฤทธิ์เพราะเมียบอกว่าไม่เคยประกาศเลิกมาก่อนเลยบอกว่าผัวอย่างนี้ฉันไม่เอาผัวที่ดูแลฉันไม่ได้ฉันไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยบอกแก้ข่าวสักนิดนึงว่าไม่ได้เลิกกัน2วันเพราะคนน่ะมากัน2กระแสมากเต็มเฟซดิฉันไปหมดเลยนะคะคือ1คือเลิกทำไม2ผัวติดเกมเหมือนกันมาระบายเหมือนกัน3อีกกระแสนึงคือหนุ่มๆเข้ามาเยอะบอกว่าเลิกแล้วเหรอเลิกกับผัวแล้วเหรอคือถามดิฉันเยอะมากงี้ยังไม่ได้เลิกค่ะไม่ต้องดีใจกันแม้สามีจะติดเกมหนักแต่บุ๋มก็มั่นใจว่า15วันที่สามีจะไปบวชที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายหนุ่มเอกจะเลิกเล่นเกมได้เด็ดขาดแน่นอนค่ะ